คือ New Sahara 6 สำหรับชั้นป.6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Workbook เช่นเดิม Workbook นะครับคือส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดกันต่อหน้า46นะครับ Listen and Read นะครับฟังแล้วก็อ่านต่อนะครับเพราะฉะนั้นเรามาฟังเสียงต้นฉบับกันอีกนะครับก่อนที่จะเรียน CD Script 38 for Student's BookActivity 2. Listen and read. Vegetables. Cucumbers. Carrots. Pumpkins. String beans. Chilies. Green onions. What do you want? I want a pumpkin.Fruits. Watermelons. Coconuts. Bananas. Grapes. Guavas. Rose apples. Sugar apples. Plums. What do you want? I want some bananas.คุณครูชอบเสียงนี้เหลือเกินนะครับ I want some bananas นะครับเสียงเด็กทำเสียงยากหน่อยเหมือนกับว่าเสียงคล้ายๆเป็นหวัดอะไรอย่างนั้นนะฟังเดี๋ยวเพราะดีนะโอเคครับมาดูคำแปลกันอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับเนี่ยคุณครูได้ยินเสียงต้นฉบับเมื่อกี้นะคุณครูก็ออกเสียงผิดอยู่เหมือนกันนะครับนะให้อ่านเป็น vegetable นะครับไม่ใช่ vegetable นะครับ vegetable เนี่ยมัน3พยางค์ให้ออก vegetable นะครับ vegetable ออกเร็วๆเป็นเหลือ2พยางค์นะครับนะเพราะฝรั่งนี่เขาจะพูดเร็วนะครับนะคำศัพท์ไหนที่ยาวๆเขาก็จะพูดสั้นเหมือนกับคนใต้เรานั่นแหละนะลูกนะเออคนใต้เรานี่พูดสั้นนะครับ vegetable นะครับ vegetable นะครับ vegetable นะครับนะแล้วก็เติม sออกเหลือ2พยางค์นะครับผักต่างๆผักต่างๆในที่นี่เขาสอนอะไรบ้างแตงกวานะครับนะลูกพยายามจำศัพท์เหล่านี้นะครับนะ cucumber sturbate ก็คือหลายลูกนะครับนะแตงกวาหลายลูกเวลาเราจำเราไม่ต้องจำใส่ s นะจำว่า cucumber cu อ่านว่า q cu m อ่านว่า cum b e r อ่านว่า ber cucumber นะครับcarrot นี่ทับศัพท์เลยนะหัว carrotพัมคินนะครับฟักทองโทษทีครับแหมออกเป็นเสียงภาษาใต้แล้วทองแดงแล้วพัมคินนะครับนะแปลว่าฟักทองถั่วฝักยาวนะครับซึ่งเรากินบ่อยๆนะครับในตลาดก็เขาเรียกสตริงบีนนะครับสตริงบีนลูกบีนเฉยๆนี่แปลว่าถั่วเพราะงั้นหลักการจำก็ลูกจำคำว่าสตริงมาด้วยสตริงเนี่ยปกติมันแล้วมันแปลว่าเชือกลูกเพราะฉะนั้นถั่วที่คล้ายๆเชือกนี่หลักการจำอย่างนี้เลยลูกนะstring เนี่ย string ไม่ได้แปลว่าเส้น string อย่างเดียวนะนะ string หรือ string ที่เราได้ยินกันภาษาไทยเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับ string แปลว่าเชือกเพราะฉะนั้น string bean ถั่วที่ยาวเหมือนเชือกนะครับนะก็คือถั่วฝักยาว chili นะครับ chili ตัวนี้พิเศษหน่อยนะลูกนะ chili เนี่ยไม่ใช่เปลี่ยน y เป็น i เติม es นะเนี่ยศัพท์นี้เดี๋ยวคุณครูแยกออกมาเห็นชัดเจนนิดนึงchili เนี่ย c h i l l i นะครับนะไม่ได้ c h i l y นะครับนะ chili ที่แปลว่าพริกเนี่ยพยายามเขียนให้ดีนะ c h i l i นะครับนะไม่ใช่ c h i l y c h i l i ก็ได้หรือ c h i l l i l 2ตัวก็ได้นะ c h i l l i ก็ได้นะครับก็แปลว่าพริกเหมือนกันนะครับนะแต่เอาเป็นว่านิยมใช้ l ตัวเดียวนะเดี๋ยวคุณครูเอาเฉพาะข้างบนดีกว่าแปลว่าพริกนะครับแม่จิ้มวางนิ้วไม่ถูกก็ผิดเลยนะครับไม่ใช่ chili นะครับเปลี่ยน y เป็น i เติม es ไม่ใช่นะครับนะ chili เลยแล้วก็เมื่อลงท้ายด้วยเสียงสระนะครับเมื่อลงท้ายด้วยตัว i นะครับก็ต้องเติม es นะครับเติม s เลยไม่ได้นะครับพริกหลายใบพริกหลายใบพริกหลายเม็ดนะครับนะหลายดอกเขาว่าไปกรีนนะครับ
onion นะครับ onion นะครับ onion เนี่ยก็ออก onion นะครับนะเมื่อกี้นะเสียงต้นฉบับ onion นะครับให้พยายามออก onion นะครับหัวหอมแต่ว่าหัวหอมสีเขียวนั่นก็คือต้นหอมนั่นเองนะครับโอเคนะเราได้สับแล้วก็มาดูผลไม้กันนะครับผลไม้ fruit มีอะไรบ้างเอาเมื่อกี้ลืมแปลตรงนี้นะครับ what do you want คุณต้องการอะไรเอประโยคนี้นะครับนะในเมื่อหนังสือก็เขียนมาให้คุณครูก็แปลให้นะครับนะแต่ขอเน้นนิดหนึ่งนะลูกนะพยายามอย่าใช้นะครับในชีวิตประจำวันยิ่งถ้าเราใช้พูดกับฝรั่งนี่ห้ามเลยนะครับนะไม่ใช่อย่างไรนะครับคือมันเป็นสำนวนที่ห้วนๆนะครับสำนวนที่ไม่สุภาพนะครับ What do you want เนี่ยคุณต้องการอะไรเนี่ยนะครับไม่เป็นไรหนังสือก็เขียนมาให้คุณครูก็แปลให้นะครับแต่ถ้าให้สุภาพนะครับลูกต้องใช้เป็นพูดว่า What do you like to have หรือ What do you like to What would you like to have นะครับคุณต้องการอะไรนะครับนะ What would you นะครับ like to have นะครับแปลความหมายเหมือนกันแปลว่าคุณต้องการอะไรนะครับนะพยายามใช้ประโยคอย่างนี้นะครับนะอย่าไปใช้ว่า What do you want นะครับในการถามเอาเป็นว่าถามฝรั่งก็แล้วกันนะครับคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับนะนะคุณครูขอให้อะไรนะให้ข้อสังเกตหรือว่าให้ประสบการณ์นะครับที่คุณครูเคยใช้มาในชีวิตประจำวันนะครับนะในการเป็นพนักงานแลกเงินต่างประเทศก็ดีหรือในการเป็นไกด์บริการให้กับลูกค้าชาวต่างชาติที่มาซื้อสินค้าในห้างสิบสับสินค้าก็ดีนะครับในประสบการณ์ของคุณครูอย่าใช้ว่า what do you want นะครับให้ใช้ what would you like to have นะครับนะก็แปลเหมือนกันแล้วคุณต้องการอะไรนั่นเองนะครับเหมือนกันแต่ว่าคำนี้เป็นคำที่สุภาพนะครับโอเคนะคนตอบก็เลยตอบว่า I want a pumpkin ฉันต้องการฟักทอง1ลูก1ใบนะครับนะ1ลูกมาเรียนรู้เรื่องผลไม้กันต่อผลไม้นะครับก็มี watermelon watermelon ก็คือแตงโมนะครับcoconut มะพร้าวบานาน่ากล้วยนะครับเกรฟองุ่นนะครับกัวอาวานะครับตัวนี้นะครับนะเกอเนี่ยอ่านยากนิดหนึ่งนะครับฝรั่งนะครับนะไม่ได้คนนะครับฝรั่งคือผลไม้นะครับนะอาร์กัวอาวานะครับกัวว่า JU อ่านว่ากูนะครับ AF อ่านว่าอัฟนะครับ VA อ่านว่าว่านะครับ S นี่คือหลายผลอ่านว่ากัวอาวากัวอาวานะครับเป็นเร็วๆกัวอาวาRose apple นะครับเราจำคำว่า apple คำเดียวก็คือแปลว่า apple นะครับแล้วก็ rose apple สีแดงก็คือชมพู่นะครับนี่นะครับลูกอย่างนี้แต่ว่าอาจจะยาวๆหน่อยนะครับเพราะคุณครูยืดภาพนะครับนะส่วน sugar apple นะครับ apple น้ำตาลนะครับหรือว่า apple หวาน sugar แปลว่าหวานหมายถึงน้อยหน่านะนี่คือลูกน้อยหน่าคุณครูยืดอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะจำง่ายเลยนะครับเรารู้กันว่าแอปเปิลคำเดียวเราก็เติมซูเกอร์แอปเปิลเข้าไปก็แปลว่าน้อยหน่าโรสแอปเปิลเข้าไปแปลชมพู่ภาษาใต้นี่สลับกันนะสองสิ่งนี้นั่งวางติดกันพอดีภาษาใต้เนี่ยชมพู่หมายถึงฝรั่งนะนี่คุณครูบอกคำศัพท์ภาษาท้องถิ่นให้กับนักเรียนที่ชมอยู่ที่อยู่ในภาคอื่นนะครับนะชมพู่ภาษาใต้คือฝรั่งวันนี้ฉันจะไปกินชมพู่หน่อยจะไปซื้อชมพู่หน่อยก็คือซื้อลูกฝรั่งนะซื้อฝรั่งเนี่ยโอเคพลัมลูกพรุนนะครับนะ PLUM นะครับพลัมลูกพรุนอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคนี่ก็คือศัพท์เกี่ยวกับผลไม้นะครับนะลูกๆพยายามจำนิดหนึ่งเพราะว่าสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทักทายคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับลูกมีว่าผมตื่นตีสามเพราะออกกำลังกายโอ้เก่งมากๆเลยนะครับนะสุดยอดเลยไปต่อหน้าที่ Alright. Okay.